ถ้าเราเห็นโทษของโทสะมากๆเราก็จะรู้จักพุทธคุณเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสพระองค์เนี่ยกำจัดโทสะคือกิเลสได้หมดเกลี้ยงและคำสอนของพระองค์ทุกคำสอนเลยเป็นไปเพื่อกำจัดโทสะเป็นต้นนะพระสูตรทุกสูตรเป็นไปเพื่อกำจัดโทสะเป็นไปเพื่อกำจัดโลภะเพราะว่าคำสอนมีรสเดียวคือวิมุตติรสเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตจากความถือมั่นด้วยอุปาทานต่างๆฉะนั้นโทสะนั้นเป็นธรรมะที่น่ารังเกียจมากพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีโทสะอันนั้นแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้จักโทสะจริงๆพร้อมทั้งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกเราก็จะศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นไปเพื่อกำจัดโทสะฉะนั้นการเจริญกุศลธรรมทุกชนิดทั้งสมถะและวิปัสสนาการศึกษาคำสอนก็เพื่อกำจัดโลภะโทสะโมหะนั่นเองข้อความในปุญญสูตรอิติวุตกะเอกนิบาตวรรคที่3ว่าด้วยอย่ากลัวต่อบุญเลยว่างั้นจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขนะอย่าได้กลัวต่อกุศลธรรมทุกชนิดเลยเหมือนกันเถอะเพราะว่ากุศลธรรมนั้นเป็นเหตุให้ได้รับความสุขด้วยตัวกุศลนี้มีความสุขด้วยและผลของกุศลก็เป็นเหตุให้ได้รับความสุขด้วยเพราะว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เรารู้ด้วยญาณอันวิเศษอย่างยิ่งนะญาณในที่นี้หมายถึงสัพพัญญุตญาณนะอย่างประเสริฐเนี่ยพระองค์นี้รู้ว่าวิบากอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าพอใจที่ตนเสวยแล้วสิ้นกาลนานแห่งบุญทั้งหลายที่ตนทำไว้แล้วสิ้นกาลนานนะก็คือพระองค์ก็กล่าวว่าการทำบุญนั้นเนี่ยมีผลมากมีอานิสงส์มากเนี่ยพระองค์เนี่ยประสบมาด้วยตัวเองเลยโดยสัพพัญญุตญาณ นั้นพระองค์ระลึกได้ว่าเรานั้นเจริญเมตตาจิตตลอด7ปีแล้วไม่กลับมาสู่โลกนี้ตลอด7สังวัตตวิวัตตกัปนะไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้7มหากัปน่าสนใจนะเจริญเมตตาอยู่7ปีน่าสนใจนะ7ปีเองนะไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกจะเรียกว่า7สังวัตตวิวัตตกัปก็คือ7มหากัปนั่นแหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อกลับชีพหายอยู่เนี่ยเราเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสระนะอยู่ชั้นอาภัสราก็คือชั้นที่มีรัศมีออกนอกตัวเปล่งปลั่งในพรหมอ่ะเมื่อกลับเจริญอยู่เราย่อมเข้าถึงวิมานแห่งพรหมที่ว่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเราเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ใครครอบงำไม่ได้เป็นผู้สามารถเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยแท้เป็นผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจอยู่ในวิมานพรหมนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เราได้เป็นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพ36ครั้งนะหลังจากที่ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยนะ7สังวัตตวิวัตตกัปเนี่ยมาเกิดเป็นพระอินทร์เท้าสักกะอีก36ครั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมะเป็นพระธรรมราชามีสมุทรสาครที่4เป็นขอบเขตเป็นผู้ชนะวิเศษถึงความเป็นผู้มั่นคงในชนบทประกอบด้วยรัตนะ7ประการหลายร้อยครั้งน่าสนใจนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินั้นมีแผ่นดินเนี่ยทะเลเป็นกำแพงเหมือนกันเลย